คันนี้เจอแรไอเทมนะครับพวงมาลัยยี่ห้ออีโลโวนะครับเห็นไหมทรงเหมือนนาดี้นะแต่เป็นยี่ห้ออีโลโวข้อดีของไอพวงมาลัยของยี่ห้อนี้มันแข็งข้อดีคือมันแข็งมากของดีสตาร์ทรถนะเห็นไหมพอบิดกุญแจแล้วไฟติดเห็นไหมดับแล้วดับลองสตาร์ทดูแช่หนึ่งนะว่าไฟดับไหมนะเอานะเกียร์ว่างไหมเกียร์ว่างอึ๊บเอานะนี่นะไฟติดอยู่นะสตาร์ทแช่หนึ่งนะโอเคเห็นไหมไฟไม่ดับบอกว่าใช้ได้อีกทีนะแช่อีกทีนะ1 2เห็นไหมไม่ต้องให้รถมันติดเนี่ยสองเส้นนี้แหละสายเหมือนเดิมเช็คแล้วถ้าไม่รู้วิธีเช็คไปดูคลิปนิสสันอเมร่าได้นะครับสอนวิธีเช็คอยู่นะว่าสายเส้นไหนทำงานยังไงนะต้องเช็คนะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้นะไม่ใช่มาแบบเฮ้ยเห็นสายสีมันเหมือนกันต่อมันเลยไม่ได้นะโอเคเนาะเดี๋ยวผมต่อสายไฟแป๊บนึงจากนัดเรซซิ่งชาแนลช่างประจำร้านเรซศิลชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับโตต้าอัลติลิโมนะหรือว่าเขาเรียกหน้าหมูเดี๋ยวเราจะมาชี้เป้าจุดต่อวัดรอบกันนะครับว่าเราติดกันตรงไหนนะตอนนี้ได้วัดรอบหน้า 3.5 นิ้วมาติดนะครับไม่รู้รุ่นอะไรนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วเดี๋ยวลองดูว่าวิธีการเล่นมิเตอร์มันเหมือนกันไหมเดี๋ยวผมจะทำให้อีกคลิปหนึ่งนะเป็นการวิธีการเซตอัพมิเตอร์นะครับโอเคมาเรามาลุยกันครับมาเรามาดูกันนะครับว่าเราจะต่อยังไงนะคันนี้เจอแรไอเทมนะครับให้ดูพวงมาลัยพวงมาลัยยี่ห้ออีโลโวนะครับเห็นไหมทรงเหมือนนาดี้นะแต่เป็นยี่ห้ออีโลโวข้อดีของไอพวงมาลัยของยี่ห้อนี้มันแข็งข้อดีคือมันแข็งมากของดีแล้วก็ไม่มีก๊อปไม่มีปอมแน่นอนอีโลโวไม่มีพวงมาลัยก๊อปแน่นอนนะครับมันสกรีนมาเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะต่อยังไงนะคันนี้มีปัญหานิดนึงคือเขาไปต่อไฟหลีข้างนอกมานะครับก้านน่าจะเสียเดี๋ยวเราจะหาจุดตำแหน่งที่ไฟหลีมันติดนะครับอ่ะหรือถอดเกียร์ออกก่อนนี่ถอดเกียร์ออกมาเราเจอชุดสายไฟชุดอะไรอยู่ข้างในเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะถอดคอมันถอดง่ายเดี๋ยวเราจะเล่นตรงคอเลยเอาสายตรงคอเนี่ยแหละสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับรองเท้าเบรกเกอร์นะครับเขาไม่ได้มีแต่รองเท้านักเรียนนะรองเท้าฟุตซอลสวยๆนะครับใส่เตะฟุตซอลสวยๆเยอะแยะเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ facebook.com/breakerfutsal นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาเรามาแกะพวงถอดพวงมาลัยเอ้ยแล้วถอดแผงข้อออกนะครับถ้ารถถ้าเป็นพวงมาลัยเดิมเนี่ยไอ้แผงข้อเนี่ยต้องไอ้นี่หน่อยต้องหมุนพวงมาลัยหนีหน่อยเพื่อจะไขน็อตนะครับแต่นี่ไม่ต้องแล้วเพราะว่าน็อตเขาอยู่นี่แหละแล้วก็ด้านล่างข้อดีนะครับของการใช้ไฟตรงนี้นะคือมันจะได้ไฟที่แบบค่อนข้างแรงนะไฟมาเต็มๆเพราะว่าไฟเมนมันอยู่ที่คอเนี่ยแหละสายสินนะครับขออนุญาตนะครับสาธุขออนุญาตเราออกก่อนนะครับดึงลงปึ๊บทีนี้จริงๆต้องถอดก็ได้นะแต่แค่อยากเห็นเฉยๆว่ามีอะไรแค่อยากเห็นเฉยๆว่าไอ้ก้านไฟเลี้ยวมันเสียจริงหรอโอเคเดี๋ยวเราจะเช็คอ้าวหันมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเช็คไฟกันนะครับไม่รู้หันมาแต่ตอนไหนนะกล้องมาเรามาดูกันนี่ไหนดูสิสายไฟนะผมปิดกุญแจเอากุญแจออกก่อนมันหนวกหูติดปิดมันหนวกหูเดี๋ยวเราดูก่อนนะสายดำเหลืองเนี่ยน่าจะสายปิดกุญแจนะไอ้สายดำขาวดำล้วนวะไปตรงอ่ะลองก่อนนี่ดำแดงนี่ดำแดงนี่ไฟตรงเนี่ยเขาไปต่ออะไรมาแล้วนะเนี่ยดูดิสายขาวนี้ใช่ไฟตรงไหมเอาสายขาวดีกว่าเพราะว่าสายขาวมีรอยต่ออยู่เอาขาวหรือเอาดำแดงก็ได้นะครับเป็นไฟตรงเหมือนกันนะเนี่ยสองเส้นเนี้ยจะเป็นขาวนี่ก็ได้หรือว่าดำแดงนี่ก็ได้หรือว่าดำแดงแดงดำดำแดงดิดำแดงนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าขาวเส้นเนี้ยเขาต่อไปแล้วมีรอยต่ออยู่เห็นไหม
แต่ผมจะเอาขาวเส้นนี้ขาวเส้นเล็กนะแล้วก็สายสตาร์ทนะครับสายไฟออนนะผมว่าน่าจะเป็นสีเส้นนี้ดำเหลืองนี่ลองกันบิดกุญแจสตาร์ทรถนะนะพอบิดกุญแจแล้วไฟติดเห็นมั้ยดับแล้วดับลองสตาร์ทดูแชะนึงนะว่าไฟดับมั้ยนะเอานะเกียร์ว่างมั้ยเกียร์ว่างปึ๊บเอานะนี่นะไฟติดอยู่นะสตาร์ทแชะนึงนะโอเคเห็นมั้ยไฟไม่ดับบอกว่าใช้ได้อีกทีนะแชะอีกทีนะ1 2เห็นมั้ยไม่ต้องให้รถมันติดเนี่ยนะ2เส้นนี้แหละนี่เดี๋ยวเราต่อกับ OBD ตรงนี้เดี๋ยวดึง OBD ออกมาแล้วก็มาต่อระหว่างรอมิเตอร์นะมิเตอร์ต้องแปะกาวนะครับแปะกาว 3-4 ชั้นนะผมจะเอาสายมาเดินก่อนให้อาผมก็ติดกาวไปก่อนนี่มิเตอร์เดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้เราทิ้งสายเลยทิ้งสายรอเลยนี่เราทิ้งไว้สักแค่นี้พอข้างบนยังไงก็เหลือปาร์ตไขน็อตไปด้วยดีนะยังไม่งัดโอเคออกมาละดึงเสาดึงเอาเสาออกก่อนฮึบแล้วเก็บที่หลังเลยถ้าจะเก็บยากเสาสายไฟนะครับนี่ทิ้งไว้นะแล้วเราก็เดินลงนะครับมันแทงยากเราก็ดึงไอ้นี่ออกยางขอบประตูออกฮึบโอ้โหโหเดินรถสีขาวอ่ะนี่เสร็จแล้วก็แทงสายลงด้านล่างให้มันเข้ามาทางนี้เลยก็ได้ทางขอบประตูเนี่ยแต่ตรงนี้มันว่างเยอะนะมันโล่งอ่ะเจอละเราเอาตรงนี้ก็ได้ไหนๆเราแกะคอแล้วมันก็ง่ายหน่อยสายเส้นนี้นะครับเขียวล้วนเนี่ยนะริมขวาเนี่ยเส้นนี้จะเป็นไฟหลีเส้นนี้เปิดแล้วไฟออกมานะครับนี่โอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวผมต่อแป๊บนึงสายเหมือนเดิมเช็คแล้วถ้าไม่รู้วิธีเช็คไปดูคลิปนิสสันอเมร่าได้นะครับสอนวิธีเช็คอยู่นะว่าสายเส้นไหนทำงานยังไงนะต้องเช็คนะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้นะไม่ใช่มาแบบเฮ้ยเห็นสายสีมันเหมือนกันต่อมันเลยไม่ได้นะโอเคเนาะเดี๋ยวผมต่อสายไฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเข้าสายเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็1เส้นใช่ไหมอย่างที่บอกนี่1เส้นแล้วก็นี่ที่บอกตามตอนแรกนะแล้วก็ผมผ่าสายผมต้องการให้ท่อมันเดินเข้าไปถึงตรงนู้นนะผมก็เลยผ่ากลางท่อนี่เดี๋ยวจะสกอร์เทปพันแล้วก็สายดำเนี่ยผมเอาลงมานี่เลยลากลงมานี่เลยเราถอดขาออกมาเราจะเห็นส่วนมากไอ้พวกสายกาวเขาจะเข้าตรงนี้กันอันนี้มีรอยที่เขาบากไว้แล้วนะผมก็เลยแกะแล้วก็รอยนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาสายเขียวเนี่ยเข้าสายสัญญาณวัดรอบนะครับเราจะต้องต่อตรง OBD นะนี่ OBD อยู่นี่มาสตาร์ทรถนะดูมิเตอร์นะดูนะมิเตอร์กว่าแล้วเห็นไหมผมสตาร์ทรถนะมิเตอร์ไม่กวาดซ้ำเห็นไหมต้องเป็นแบบนี้ทีนี้ OBD เนี่ยผมถอดขึ้นมาจะได้เห็นง่ายๆส่วนมากอ่ะทุกครั้งอ่ะผมจำได้มันจะอยู่ล่างซ้ายเดี๋ยวผมจะลองทิ้มดูนี่นะล่างซ้ายนะเห็นไหมนี่ล่างซ้ายนะมิเตอร์ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมเบิ้ลนะเห็นไหมเหยียบในรถอ๋อในรถไม่มีวัดรอบอ๋อมีหน้าล่ะไม่มีรอบก็เลยอยากต่อโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราเก็บงานกันนะครับอันนี้ตกลงแล้วสายล่างซ้ายนะแต่ว่าอย่าเข้าอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปเข้าข้างหลังเราไปผ่าข้างหลังสายเขาข้างหลังกล่องเขานี่อันนี้นี่เห็นไหมดึงปลั๊กออกแล้วนี่มิเตอร์ตกแล้วเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราไปเข้าข้างหลังสายสีดำนี่เดี๋ยวเราผ่าเข้าสายสีดำด้านหลังโอเคเนาะอ่ะตอนนี้เราติดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองนะดูวิธีใช้ว่ายังไงนะไม่สวยอ่ะชิดขวาหน่อยขึ้นเลยขึ้นฝั่งคนนั่งเลยโอเคนะเดี๋ยวจะสตาร์ทรถนะปิดกุญแจปั๊บเห็นไหมสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่ามันเหมือนอันเก่าเหมือนอันนู้นไหมนะ